ปัญญา5ดาวช่วงทำเนียบร้านอร่อยจากวัตถุดิบชั้นดีผสานวิธีการทำที่พิถีพิถันของทางร้านแม่เอ๋ยขนมต้มแม่กลองไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมขายดีเมื่อ3พิธีกรได้ชิมขนมต้มสูตรเด็ดจะประทับใจขนาดไหนไปชมกันครับอยู่นี่นะขนมกล้วยครับเอาละก่อนเปิดเปิดโอ้โหนะที่ร้านเปิดมาไม่รู้กี่ถ้วยใช่ไหมครับไปนะแล้วหยิบมาเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราได้ตักไปเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้สวยๆครับนะผู้ใหญ่หรือเด็กก็จะชอบเอาไงเอาสิครับผมเอาสิมาสิเชิญเลยครับเชิญเลยครับมายังไงล่ะมาเลยตักทั้งหมดให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นอย่างนี้พี่ตาก็เลยเอามาเอาสักนิดหนึ่งส่วนหนึ่งจะได้เห็นตัวไส้นิดหนึ่งมันหนึบมากครับมันหนึบให้เคี้ยวให้เคี้ยวแต่ว่าหอมเด่นมากกินได้แบบเขาเรียกอะไรไม่บาดคอเลยอ่ะโอ้โหนี่ผมเหมาหมดแล้วนะแป๊บเดียวนะฮะผมจะมารอขนมต้ม1ลูกนะมีมะพร้าวมาเท่าไหร่เนี่ยจะติดมาอย่างนี้โอ้อร่อยมากนะใน1ลูกเป็นแบบนี้3หอมนะ3หอมได้แค่2กล่องโอ้โหหอมสุดๆนุ่มมะพร้าวที่เรากัดไปเนี่ยมันไม่เคยมีรสชาติแบบนี้ครับมันจะแข็งๆแต่อันนี้มันจะหอมหวานและนุ่มกัดนุ่มเลยอ่ะนุ่มไปเลยนุ่มเลยนุ่มเหมือนละลายเลยอ่ะนะโอ้โหนะมันไม่กระด้างฟันไม่กระด้างอะไรเลยอ่ะเข้าดีมากโอ้โหจริงหรือเปล่านุ่มตั้งแต่มะพร้าวไปจนถึงแป้งก็นุ่มสุดยอดเอาคุณกรย้ำร้านครับก็อยู่เส้นถนนบายพาสหลังโรงเรียนสารศาสตร์นะครับก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นมาได้โทรศัพท์0982626114ครับหรือว่าติดตามทางเพจ Facebook แม่เอ๋ยขนมต้มแม่กลองเจ้าเก่าครับใช่ไหมและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของร้านแม่เอ๋ยขนมต้มแม่กลองเจ้าเก่าด้วยนะฮะ ร้านนี้จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยก็ขอมอบแล้วก็การันตีว่านี่คือร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านแม่เอ๋ยขนมต้มแม่กลองเจ้าเก่ายินดีด้วยครับร้านแม่เอ๋ยขนมต้มแม่กลองร้านขนมไทยที่รังสรรค์ขนมหวานรสชาติเป็นเลิศขึ้นมาจากวัตถุดิบพื้นถิ่นเมืองแม่กลองที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางรายการปัญญา5ดาวก็ขออวยพรให้ร้านแม่เอ๋ยขนมต้มเจ้าเก่าขายดีมีลูกค้าประจำเยอะๆแบบนี้ตลอดไปครับปัญญา5ดาววันจันทร์หน้าห้ามพลาดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมือส้มตำเจ้าดังอย่างตำกระเทยสาเกตบุกรายการเพื่อนำส้มตำมายั่วคนกินปลาร้าไม่เป็นอย่างพี่ตาให้ลองชิมนี่เป็นครั้งแรกที่จะมอบสิ่งนี้ให้เธอได้ค่ะจะตั้งใจใส่ให้เลยนะครับนี่เรียกว่าอะไรน้ำปลาร้าเปิดซิงของหนูค่ะเธอจะเป็นผู้เปิดซิงฉันได้และความอร่อยเด็ดของร้านบัวลอยกัลยาจากสมุทรปราการที่หอมหวานจน3พิธีกรชิมและชมไม่หยุดปากหอมมากหอมมากเวลาลูกค้าซื้อก็คือซดกะทิหมดส่วนมากแต่ละเม็ดแต่ละสีนี่คือรสชาติต่างกันด้วยเอาอีกปัญญา5ดาว